ำเรียนที่อย่างนี้ครับที่สภ.ห้วยโป่งอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยนะครับเป็นสถานีตำรวจระดับเขาเรียกว่าสารวัตรหัวหน้าสถานีนะครับก็หมายความว่าระดับร้อยตำรวจเอกพันตำรวจโทจะเป็นหัวหน้าโรงพักนะครับมีอัตรามีญาติประมาณสัก30คนทั้งตำรวจสารจับบัตรและสารประทวนนะครับก็ในรอบปีที่ผ่านมาก็มีการแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งประมาณสัก7หรือ8ตำแหน่งนะครับประเด็นก็อยู่ที่ว่าปีที่ผ่านมามันมีการโยกย้ายแล้วก็กำลังคนก็ไม่พอนะครับก็เท่าที่ทราบคือในส่วนของผู้ว่าการตำรวจจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้นได้ทำเรื่องขอให้มีการช่วยราชการเพื่อให้มันเกิดความสมบูรณ์ในการทำหน้าที่ครับถามว่าพอหรือไม่พออยากใช้ความคิดสักทีครับในส่วนของความรับผิดชอบของสถานีตำรวจห้วยโป่งนะครับที่เมืองแม่ฮ่องสอนนั้นมีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ400กว่าไร่นะครับ400กว่าไร่ถ้ากินเอาก็มาสักประมาณสักไม่เยอะเท่าไหร่นะครับมีคดีที่เกิดขึ้นทั้งปีนะครับทั้งคดีอาญาจราจรเนี่ยประมาณ10กว่าคดีแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วใช้ตำรวจ78คนเนี่ยสามารถเอาอยู่นะครับมีสายตรวจประจำมีสายสืบสวนประจำอยู่แล้วก็นำเรียนว่าในการจัดแบ่งอัตรานะครับการจัดสรรอัตราคนลงไปแต่ละพื้นที่นั้นเขาได้มีการวิเคราะห์ผ่านกองอัตรากำลังให้คำนึงถึงความเหมาะสมกับในส่วนของพื้นที่ในส่วนของอัตราส่วนของอาชญากรรมเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับแล้ว3คนอาจจะน้อยไปแล้วก็มีการขอมาช่วยราชการตามนี้นะก็ไม่ได้เป็นการทำให้เสียขวัญกำลังใจหรือเป็นการทดแทนแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าในอนาคตก็คงจะต้องมีการแต่งตั้งเพื่อให้มาดำรงตำแหน่งให้มันครบตามที่เป็นอัตราอยู่แล้วนะครับอย่าลืมว่าทั่วประเทศมันมีอัตราที่เป็นอัตราจริงกับในส่วนของตัวคนจริงที่ไปลงเราก็พยายามจะจัดสรรคนให้ลงให้เหมาะสมกับที่อยู่แล้วอัตราส่วนการเกิดอาชญากรรมด้วยนะครับเช่นที่ยกเสมอไปเช่นสน.โชคชัยเนี่ยอยู่ในสน.โชคชัยตำรวจหนึ่งคนดูแลประชากรประมาณที่จะให้ผิดสาวว่าเสือคนเลยนะแต่คือมันได้แค่นั้นเองเพราะว่าไอ้คำว่าดูแลประชากรมันอาจจะไม่ใช่ประชากรชุมชนใครอยู่อย่างเดียวมันอาจมีประชากรแฝงนะครับคนที่มาทำงานนักท่องเที่ยวคนนี้ต้องนับเข้าไปด้วยแต่ถ้าเกิดเรานับของประชากรแท้จริง70กว่าล้านคนมันก็อาจจะมีอัตราส่วนไปแต่รู้ว่ามันมีประชากรแฝงเข้ามาหรือดอกแรกเข้ามานักท่องเที่ยวเข้ามาต้องดูแล2คือนอกจากนักท่องเที่ยวแล้วก็มีพวกคนที่มาใช้แรงงานซึ่งมันไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นคนไทยอะไรอย่างเงี้ยเราต้องรับผิดชอบมันก็เป็นเรื่องปกติงั้นถ้าเมืองใหญ่มันก็ต้องมีการจัดสรรคนรถลามาช้าเอาไปดูแลเรื่องปกติครับถึงพยายามรีคูดคนเข้าไปเราพยายามทำให้องค์กรเนี่ยไม่ใหญ่มากจนเกินไปแต่เมืองมันโตขึ้นเราต้องตอบโจทย์นะครับเพราะฉะนั้นคือก็เป็นความท้าทายของผู้บริหารเพราะฉะนั้นการบริหารงานบนความขาดแคลนก็เลยเป็นเรื่องที่ท้าทายไม่ใช่ว่าถ้าผู้ตรอท่านไม่ดิ้นอยู่แล้วไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีคนรับผิดชอบอยู่แล้วผู้บัญชาการผู้การผู้กับรองผู้กับหัวหน้าสถานีสารวัตรใหญ่หรือแม้กระทั่งตัวสารวัตรสถานีก็ต้องไปช่วยงานขอบคุณครับ